นุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศแล้วก็สภาพหัวใจกันนะคะคุณผู้ชมเตรียมร่มกันหรือยังคะเพราะล่าสุดมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมประเทศไทยอันดามันและอ่าวไทยทำให้ช่วง2วันนี้ค่ะไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะภาคเหนือค่ะมีฝน 60% กับลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด37องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะมีฝน 70% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากและก็ลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝน 60-70% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝน 40% บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะฝั่งอันดามันมีฝน 60% ค่ะที่ระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีฝน 70% ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด36องศาค่ะสำหรับปริมาณฝนย้อนหลัง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าสูงสุดอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ 148.5 มม.นะคะตามมาด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ 129.5 มม.และจังหวัดระนอง 117 มม.อยู่ในระดับที่ฝนตกหนักมากเลยค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะฝนตกหนักมากทุกจังหวัดเลยเช่นเดียวกับจังหวัดในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ที่ฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นค่ะที่อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยและในช่วงวันที่17ถึง23พฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติจากระดับทะเลปานกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเลยแจ้งเตือน17จังหวัดค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะแม้ว่าอยู่กับสุธิดาจะไม่ต้องกลัวฝนแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศแล้วค่ะกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย